สวัสดีครับเพบีไรเดนครับวันนี้มาแนะนำร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับร้านนี้อยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เป็นร้านที่ผมมาซื้ออุปกรณ์สัตว์เลี้ยงกับอาหารสัตว์เลี้ยงบ่อยมากเลยร้านนี้จะมีอาหารสัตว์เลี้ยงโรเดนนะครับหรือว่าสัตว์ฟันแท้นะครับเยอะเป็นร้านที่ค่อนข้างจะมีอุปกรณ์ครบเลยนะครับจะมีทั้งกระต่ายหนูแกสบี้หนูแฮมสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับกระรอกชูการ์อะไรได้ก็มีแล้วก็มีขายอาหารนกอาหารปลานะครับอาหารแมวอาหารหมาด้วยชื่อร้าน Woody Shop นะครับเวลาเปิดปิดก็จะมีตรงนี้นะครับพอสวิดีโอไว้ดูได้เลยอยู่แถวๆเสียงตึงนะครับถ้าขับรถมาแถวเสียงตึงก็จะอยู่ตรงข้ามกับคลินิกหมอไพโรจน์หมอบุญรัตน์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในร้านมีอะไรบ้างนะครับหน้าร้านก็จะมีนกขายด้วยนะครับนี่นะครับมีกรงขายอยู่เยอะแยะเลยมีคอกไม้ด้วยอันนี้เป็นคอกไม้ขนาด70เซนติเมตรนะครับความสูงเป็นไม้สนนะครับ 2,200 บาทอันนี้ใช้ขังน้องหมาน้องแมวได้นะครับเล่นในบ้านอย่างนี้เป็นกรงใช้งานอินดอร์แล้วก็จะมีกรงเบอร์ต่างๆขนาดต่างๆเยอะแยะเลยนะครับจะเป็นกรงสีระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกรงเคลือบสีอีพ็อกซี่นะครับมีทั้งพื้นที่เป็นแบบพลาสติกแผ่นพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เป็นลวดด้วยนะครับก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับด้านหน้าร้านก็จะมีปลาสวยงามนะครับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกรงกระต่ายเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับก่อนเข้าก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือถอดรองเท้าด้วยนะครับเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเข้ามาดูข้างในครับก็เดี๋ยวซ้ายมือนะครับก็จะมีกรงขนาดต่างๆเป็นกรงเล็กนะครับใส่พวกแมวนกนะครับกระต่ายอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ขออนุญาตที่ร้านแล้วนะครับว่าขอถ่ายรีวิวนี่เป็นกรงกระต่ายนะครับก็จะเป็นกรงที่นิยมใช้กันจะมีฐานรองอึนะครับแล้วก็พื้นเป็นพื้นลวดฝากรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเคยใช้รุ่นนี้อยู่เนาะแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเป็นสแตนเลสหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นสีโครเมียมนะครับเคลือบโครเมียมเป็นสีขาวแบบนี้ก็มีนะครับเป็นสีอีพ็อกซี่ขาวๆนะครับก็ยกถาดแล้วก็ยกกรงออกเอาถาดไปเทให้มันสะอาดได้ตรงนี้จะเป็นบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์เป็นบ็อกซ์เดินทางนะอันนี้ขึ้นเครื่องได้ด้วยนะครับมีสกรูยึดแบบนี้นะครับต้องใช้สกรูเนาะไม่ได้เป็นแบบที่แบบควิกรีลีสแบบถอดแล้วก็อันนี้ก็จะมีแผ่นพลาสติกกันฉี่ด้วยนะครับเวลาฉี่ก็จะลงข้างล่างส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นกระติกน้ำนะครับกับอุปกรณ์โรเดนซึ่งร้านนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับสัตว์ฟันแท้เยอะมากนะครับผมไปมาหลายร้านแล้วนี่น่าจะเป็นร้านนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วมั้งครับทั้งฟากเลยนะครับยาวไปถึงข้างหลังเลยแล้วมีอาหารอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเป็นวิตามินนะครับของออกซ์โบต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีกระติกนะครับกระติก Royal Pets ขนาด 1,000 ml แล้วก็มีแบบนี้ก็มีนะครับมีไผ่หวานมีอาหารกระต่ายแบบธรรมดาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นของเล่นนกมั้งฮะอันนี้เป็นให้นกเกาะกระติกแบบนี้ดีมากนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วรุ่นก่อนจะเป็นใช้เป็นสปริงนะครับในการรัดตัวขวดเข้ากับตัวกรงแต่อันนี้ก็จะเป็นใช้ลวดแข็งๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคอก๊อกแบบที่เป็นโลหะอยู่ข้างในนะอันนี้เป็นรุ่นอัปเกรดแล้วนะครับกระติกน้ำนี่ก็จะค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีหลายขนาดหลายแบบมากเลยที่นี่ใช้ได้ทั้งลูกหมาลูกแมวนะครับกระต่ายหนูแฮมสเตอร์หนูตะเภาชูการ์ไรเดอร์กระรอกอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับเยอะมากข้างบนก็จะเป็นบ้านไม้นะครับอันนี้จะเป็นถ้วยนะครับถ้วยอาหารก็จะมีทั้งแบบที่เป็นดินเผาสีส้มเหมือนกระถางต้นไม้นะครับเล็กๆใส่แบบพวกอาหารเม็ดอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกขนมอะไรเงี้ยไว้ได้นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นถ้วยเซรามิกด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะคือขอบโค้งเข้าข้างในซึ่งถ้วยแบบนี้ก็ออกแบบมาให้ลดการคุ้ยเขี่ยของกระต่ายนะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วเวลาเขี่ยมาถ้าเป็นขอบแบบธรรมดาแบบนี้นะครับอาหารก็จะกระเด็นออกมานะครับถ้าเป็นลูกกระต่ายเนี่ยมันจะเข้าไปนอนนะครับเข้าไปนั่งในถ้วยเราอาจจะฉี่ใส่ถ้วยแต่แบบนี้ก็จะช่วยลดการคุ้ยเขี่ยได้เพราะขอบมันโค้งเข้านะครับก็
็จะไม่ค่อยกระเด็นออกมาขนาดก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยหลายขนาดเลยนะครับเล็กแบบนี้ก็มีเล็กๆนิดเดียวนะครับน่ารักจุ๋มจิ๋มดีนะครับแล้วก็เล็กแบบนี้ก็มีอีกนะครับเล็กจิ๋วเลยอันนี้ใส่ให้หนูแฮมสเตอร์นะครับเล็กๆเพราะหนูแฮมสเตอร์มันตัวเล็กมากนะครับลงไปนั่งได้เลยนะครับแบบนี้เทียบขนาดกันให้ดูโอเคถัดมานะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีอาหารเสริมต่างๆนะครับวิตามินนะครับอันนี้ก็ใครเลี้ยงกระต่ายอยู่ก็แนะนำให้ซื้อไว้นะครับเป็น Oxbow Critical Care Herbivore นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหญ้าบดกับสารอาหารอื่นๆที่ผสมมาสำหรับสัตว์ที่ป่วยนะครับหรือว่าเป็นอาหารเสริมช่วงที่เพิ่งพักฟื้นในการผ่าตัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเสริมให้กระต่ายเด็กๆก็ได้นะครับดีมากเลยอันนี้ผสมข้นๆนะครับหอมมากกลิ่นเหมือนโหระพานะครับแล้วก็จะมีพวกหนอนนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับชูการ์ไรเดอร์ข้างล่างก็จะเป็นผลิตภัณฑ์พวกอาหารเสริมเป็นน้ำนะครับแล้วก็จะมีโฟมทำความสะอาดนะครับประมาณนี้เยอะเลยแล้วก็จะมีอาหารสำหรับเม่นแคระนะครับก็มีเยอะมากนะครับที่นี่นู่นยาวไปถึงหลังครับแล้วก็จะมีขี้เลื่อยครับกับวัสดุรองซับใต้กรงอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งกระดาษมีทั้งขี้เลื่อยเป็นเชรดมีขี้เลื่อยอัดแท่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีปอสับใช่ไหมเหมือนเป็นก้านผักตบหรืออะไรสักอย่างด้วยนะครับนี่พี่เขากำลังทำความสะอาดกรงหนูอยู่นะครับหนูแฮมสเตอร์มีหลายชนิดเลยที่นี่ก็มีขายหนูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินกลับมาฝั่งนี้ก่อนอันนี้จะเป็นด้านที่มีอาหารกระต่ายนะครับร้านนี้มีอาหารกระต่ายหลายยี่ห้อมากนะครับหลายยี่ห้อหลายแบบมากเลยมีทั้งวอสเลลาก้าคูนิคอมพลีทนะครับคูนิอดัลอันนี้อดัลจูเนียร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็เป็นอาหารที่คนเลี้ยงกระต่ายส่วนใหญ่นิยมซื้อยี่ห้อนี้ไปใช้นะครับเพราะว่าคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลไม่แพงครับที่นี่ก็จะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับแล้วมีหลายแบบด้วยตัวนี้เป็น NutriBalance นะ BIS ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับเพราะที่บ้านเลี้ยงเยอะนะครับอันจะเป็นขนาด2กิโลนะครับก็จะมีหลายอยู่หลายยี่ห้อเลยครับนี่เป็นพวก Smart Heart ธรรมดาก็จะมี Bulldog เงี้ย Wasserle Laga Nature ก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่ราคาถูกกว่ารุ่น complete เพราะเหมือนอันนี้มันเป็นแบบพรีเมียมกว่าอันนี้จะเป็นแบบธรรมดากว่าจะมีผสมธัญพืชอะไรด้วยนะครับก็แล้วแต่ใครชอบว่ากระต่ายของใครชอบแบบไหนส่วนถ้าใครอยากซื้อแบบที่ถุงใหญ่หน่อยก็จะมีนะครับอันนี้เป็นคูนี่อดัลนะครับถุงใหญ่เลยอันนี้2กิโลนะครับอันนี้500กรัมไหมผมก็ไม่แน่ใจน้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับที่บ้านน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ น่าจะมีน้ำหนักบอกเนาะไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรเอาข้างล่าง500กรัมนะครับครึ่งกิโลส่วนอันนี้คือ2กิโลนะครับก็จะถุงใหญ่หน่อยซื้อทีเดียวนี่คือแบบกินได้นานเลยเอา 1.75 นะครับไม่ถึง2กิโลแต่ก็ใหญ่แล้วนะครับถุงโตเลยใครเลี้ยงกระต่ายแบบพรีเมียมก็นี่นะครับวอสเลเลราคาคอมพลีทคูนิคอมพลีทจูเนียร์กับอดัลแล้วก็ BIS ก็โอเคก็ดีอันนี้คือของคนไทยทำนะครับยี่ห้อนี้ก็ดีนะหลายๆคนก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะครับผมก็ใช้อยู่เหมือนกันเพราะผมไม่ได้เน้นอาหารเม็ดเท่าไหร่ที่บ้านให้กินอัลฟาฟ่าทิโมธีเป็นหลักส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกยี่ห้อนึงที่เพิ่งมาผมซื้อไปแล้วเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นRabbit Farm นะครับอันนี้ก็ยี่ห้อคนไทยเป็นสัตวแพทย์รวมตัวกันทำนะครับผมจำไม่ผิดอันนี้เป็นขนาด5กิโลนะครับใหญ่4กิโลหรือ5กิโลไม่รู้นะครับแต่ถุงใหญ่มากหนักมากเลยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้บันนี่แคร์เหมือนกันแต่นี้เป็นรุ่นสำหรับกระต่ายพรีเมียมเกรดนะครับเป็นกระต่ายโตนะครับส่วนอันนี้เป็นกระต่ายเด็กนะครับอันนี้กระต่ายโตสีฟ้านะครับ4 year plus คือ4ปีขึ้นไปกระต่ายโตกระต่ายเด็กก็จะเป็นถุงสีครีมอย่างนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกับอันนี้แหละอันเดียวกันเพียงแต่วันนี้มันถุงใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทฮาร์ทนะครับทั่วๆไปมีหลายสูตรเลยราสเบอร์รี่ธัญพืชผักคอมพลีทแอนด์บาลานซ์นะครับอันนี้ของหนูนะครับแล้วก็อันนี้บันนี่บิทเตอร์นะบริทเตอร์ไบรท์เตอร์บันนี่นะครับ3กิโลสมาร์ทฮาร์ทหลายขนาดเลยใครหาออกซ์โบอยู่นะครับก็มีนะครับอันนี้เป็นยังแรบบิทฟู้ดอะดัลต์แรบบิทฟู้ดนะครับก็จะมีออกซ์โบก็เป็นคุณภาพดีเหมือนกันนะครับเป็น
ังกฤษมั้งถ้าจำไม่ผิดอ้อสหรัฐนะครับสหรัฐถ้าเป็นเคที่จะเป็นอังกฤษนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอ้นี้จะเป็นเทอราปีฟอร์มูลาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอาหารบำบัดนะครับซึ่งก็ถุงเล็กนะครับแต่ราคาก็จะสูงหน่อยเพราะเป็นสูตรเหมือนกับเซนซิทีฟอะไรประมาณนั้นนะครับจะอยู่มีอยู่เหมือนกันนะถุงเล็กสำหรับกระต่ายที่ป่วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะบอก increase hair higher degree of slended hair and coat นะครับคือขนสวยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับยี่ห้อนี้ก็มีนะครับยี่ห้อเพอร์แต่นี่คือสำหรับหนูแล้วก็จะมีอาหารธรรมดาอันนี้เกรดธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบถุงอยู่ข้างล่างอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงบ้างว่ามีอะไรนะครับตรงนี้กระต่ายก็ยังไม่จบเนาะยังมีอีกนะครับมาดูกันส่วนฝั่งตรงข้ามกับอาหารเม็ดนะครับก็จะมีห้องน้ำกระต่ายซึ่งในนี้ก็จะมีหลายขนาดเลยทั้งแบบเข้ามุมนะครับแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็มีข้างบนนะครับซึ่งก็ถ้าฝึกให้กระต่ายเข้าห้องน้ำก็จะดีมากนะครับอันนี้เป็นรางหญ้าครับก็ใส่พวกขี้เลื่อยซึมซับไว้ข้างในอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉี่ลงไปก็เททำความสะอาดง่ายแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีหญ้านะครับหญ้ากระต่ายก็จะมีหลายยี่ห้อเลยจะมียี่ห้อ Randolph นะครับถุงใหญ่เลยข้างบนนะครับถุงแบบเริ่มเทิมเลยครับนี่ก็ Randolph เหมือนกันแล้วก็จะมีออกซ์โบด้วยมีทุกขนาดเลยออชาร์ดเฮนะครับบอทานิคอลเฮโอทเฮอัลฟาฟาเฮเวสเทิร์นทีโมธีแล้วก็ออร์แกนิกมิดโรเฮมีหมดเลยทุกสีแล้วก็เคที่ก็มีนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกครับร้านนี้เน้นโรเดนนะครับสัตว์ฟันแทะแล้วก็จะมีพวกอัลฟาฟานะครับเป็นถุงละ2กิโลอะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างฝั่งนี้ก็จะเป็นอะควาเรียมนะครับอาหารปลาอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในน้ำนะครับอควาติกแล้วก็จะมีอาหารแมวอาหารหมาด้วยนะครับมีทุกยี่ห้อเลยเยอะมากนะครับปึ๊บเดี๋ยวไปดูแผนกแมวกับหมาบ้างตรงนี้จะมีทรายแมวนะครับหลายยี่ห้อเลยนะครับเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแชมพูหมาแมวนะครับแล้วก็เป็นสายจูงอุ้ยใหญ่มากอันนี้น่าจะใช้กับน้องหมาตัวโตๆเนาะบริมเทิมเลยมีเบาะนะครับเบาะนอนสำหรับน้องหมาด้วยบ้านหมาก็มีนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดกระบะฉี่แมวนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่จะเป็นของเล่นหมานะครับกระดูกอะไรมีหมดเลยนะครับแล้วก็ทรายแมวมีทั้งแบบที่เป็นผงเทาๆขี้เลื่อยอัดแท่งเป็นขี้เลื่อยฝอยๆก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นแปรงขนาดต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกผ้าอ้อมพวกแผ่นซึมซับใต้กรงใต้บ็อกซ์เดินทางนะครับทิชชู่ทำความสะอาดก็มีนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นอาหารสุนัขอาหารแมวอีกนะครับเหมือนกันมีทุกยี่ห้อนะครับ Royal Canin มีนะครับ Smart Heart มี Pedigree มีนะครับ Love Care มีแล้วก็ Purina ก็มีนะครับมีทุกยี่ห้อเลยมีโออะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมีหมดเลยเยอะแยะมากมายมีทั้งเป็นกระสอบก็มีนะครับ A Pro อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ประมาณนี้นะครับคือครึ่งนึงเป็นหมาแมวอีกครึ่งนึงเป็นโรเดนนะครับเป็นสัตว์ฟันแทะกระตงกระต่ายเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นนกกับพวกอควาติกพวกสัตว์ที่เป็นเลี้ยงแท้งกันครับอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นพาเดินดูนะครับใครหาอุปกรณ์กระต่ายอยู่เลี้ยงกระต่ายอยู่เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มีเยอะมากนะครับหลายยี่ห้อมากเลยแวะมาดูได้นะครับอยู่ตรงใกล้ๆสิงห์เต็งนะครับอยู่ตรงข้ามคลินิกหมอไพรัตหมอบุญรัตน์นะครับไพโรธหมอไพโรธหมอบุญรัตน์นะครับเยอะมากดูเลยโอเคนะครับนี่ก็คือร้านวูดดี้ช็อปนะครับอยู่ในอำเภอหันใดจังหวัดสงขลาข้างหลังมีอีกถ้าสงสัยอะไรก็แวะมาแล้วมาถามพี่เขาได้นะครับพี่เขาให้คำแนะนำได้นะว่ามีเลือกของยังไงใช้อะไรดีนะครับเลี้ยงยังไงอะไรเขาแนะนำได้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ Heavy Riden out